อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมีของอร่อยช่วยคลายร้อนครับแล้วเมนูวันนี้ที่จะมาช่วยคลายร้อนกับทุกคนก็คือเฉาก๊วยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะครับเฉาก๊วยเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนตอนใต้ทุกคนอยู่แถบมณฑลกวางตุ้งกวางสีแล้วก็ยูนานเฉาก๊วยเป็นพืชชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในวงเดียวกับสาระแหน่โหระพาแล้วก็แมงลักลักษณะนะครับเป็นไม้ล้มลุกลำต้นและเถาเนี่ยเป็นแบบกิ่งเลื้อยมีขนาดเล็กครับเป็นเหลี่ยมมองแล้วจะคล้ายกับต้นสาระแหน่เลยครับลำต้นเขาจะเปราะหักง่ายส่วนกิ่งนะครับจะแตกแขนงออกตามข้อของลำต้นทอดคลุมยาวไปตามดินเลยครับส่วนของใบเฉาก๊วยเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับใบสาระแหน่มีปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบจะหยักปันเลื่อยครับใบมีสีสดนะครับไปจนถึงสีเขียวเข้มและมีขนขนาดเล็กปกคลุมที่ใบแต่ถ้าเวลาเราเอาขยี้ด้วยมือของเราเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะเป็นเมือกลื่นๆนะครับนอกจากนี้นะครับต้นเฉาก๊วยยังมีดอกลักษณะคล้ายกับดอกแมงลักหรือดอกของต้นโหระพาเลยครับแล้วก็มีเมล็ดขนาดเล็กสีดำอมน้ำตาลแล้วไอ้เจ้าความนุ่มหนึบหนับที่เราเรียกกันว่าเฉาก๊วยเนี่ยมันมายังไงล่ะมันก็ทำมาจากต้นเฉาก๊วยตากแห้งนี่แหละครับเราเอานำไปต้มนะครับให้ได้น้ำสีดำจะมีลักษณะเป็นเมือกเล็กๆมีกลิ่นหอมของไม้นิดๆและมีลักษณะเป็นเจลลี่เหนียวนุ่มเด้งครับส่วนวิธีการทำเฉาก๊วยอย่างง่ายๆเลยก็คือนำต้นเฉาก๊วยนะครับที่แห้งแล้วนำมาต้มจนยางไม้และเพคทินเนี่ยละลายออกมานะครับจะได้น้ำสีน้ำตาลดำเราเรียกว่าชาเฉาก๊วยจากนั้นครับให้กรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปผสมกับแป้งพืชครับก็เพื่อให้เฉาก๊วยเนี่ยคงตัวเป็นเจลลี่นะครับซึ่งส่วนประกอบนั้นแต่ละคนแต่ละเจ้าก็มีสูตรเป็นของตัวเองนะครับวิธีทำเนี่ยแต่ว่าวิธีที่เป็นต้นตำรับโบราณนะครับจะนิยมผสมกับแป้งเท้ายี่ม่อมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังอัตราส่วนก็ตามความเหมาะสมตามสูตรของแต่ละคนอย่างที่บอกครับแป้งมันเนี่ยจะทำให้เนื้อเฉาก๊วยนิ่มแต่ถ้าใส่มากเกินไปจะเหลวส่วนแป้งเท้ายี่ม่อมนะครับจะทำให้เนื้อเฉาก๊วยเนี่ยคงรูปได้นานแต่สามารถอาจปรับปรุงโดยใส่แป้งข้าวเจ้าเพื่อให้แข็งตัวขึ้นหรือเพิ่มแป้งข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความหนุบหนับนะครับหรือจะใส่ส่วนผสมอื่นๆได้ก็แล้วแต่สูตรจริงๆและนี่ก็คือเมนูคลายร้อนง่ายๆครับเมนูคลายร้อนง่ายก็อย่างเฉาก๊วยเนี่ยใส่น้ำเชื่อมหรือจะเป็นเฉาก๊วยใส่นมสดก็ได้มีประโยชน์เหมือนกันก็ช่วยคลายร้อนสร้างความสดชื่นในหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่อย่าลืมนะครับก็กินให้พอเหมาะพอดีและทานอาหารให้ครบ5 หมู่สุขภาพจะได้แข็งแรงห่างไกลโรคในทุกๆวันสวัสดีครับ